สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมเหมือนที่พาพี่น้องไปทุ่งนาครับผมไปทุ่งนาลงทงลงไฮลงนาครับผมนี่ครับทางไปหน้าเฮาคือเก่าแล้วครับเหมือนที่ผมก็มากับสมุนกับนี่ครับลำซิ่งลำซิ่งแล้วก็บิ๊กซี่ครับผมนะคุณเหรียญทรายอยู่นะคุณหยอกกันสไลด์โตลงมาบ่ล่ะเอ้ยเมื่อคืนนี้พายุเข่าครับพายุเข่าผมสิบ่เอิ้นฝนดอกแล้วครับเพราะว่ามันบ่แม่นฝนครับเนี่ยเบิ่งครับเบิ่งดินยังแห้งอยู่เปียกตะหนาเทิงครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเนี่ยนี่มันฝนตกมันสิบ่มันยังสี่ครับ พายุเข่าล่มแห้งครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยหลังคาว่ามันสิปิวพายุเข่าแล้วก็ลมแห้งไหลลมแห้งไหลแต่ว่าฝนเนี่ยบ่มีหรอกครับเนี่ยคันหูว่าคันหูว่ามีบ่มีนะครับเบิ่งสิข้างทั้งนี่เปียกนะครับทั้งลุมพี่น้องตนนะครับนี่นี่แห้งคือเก่าครับน้ำหมอกครับน้ำหมอกหรือว่าเหี่ยวจักจันอย่าว่าฝนเถาะเนี่ยครับผมบรรยากาศตอนเช้าน้ำต้องให้ท้องหน้ามื้อนี้ผมสิลงไปเบิ่งหน้าครับร่มมันแห้งผมว่าสิไปเบิ่งมีต้นมะม่วงข้ามมะม่วงมันโลนเก็บมะม่วงมะมุมแล้วก็สิย่างไปเบิ่งรอบบ่แม่นรอบหรอกครับจันใส่ถิ่มไปชนหลังนึงถิ่มไปตะโดนแล้วครับหลังจากเฮายามหือแพ้ยังใส่เข้าอื่นไว้เลยใส่ถิ่มหันหลังนึงไปเฮ้ใหม่ไปเบิ่งกันครับว่ามันลมๆฝนๆไปปล่อยอย่างสิมันสิมีปลาเข่าบ่ปกติมันบ่เข้าหรอกครับแต่วันนี้เหมือนมันมีฝนก็ปกติเห็นมีฝนส่วนใหญ่มันสิมีปลาเข่าอยู่ครับแต่มื้อนี้พาพี่น้องลงทงครับผมป่ะพี่น้องไปเบิ่งกันครับลมแห้งข้างมวงมันหล่นเก็บมวงมุมไปละไปนําไปนําหน้าไปเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับน่ะสิมีห้างนกด้วยครับห้างนกกับห้างบักใหญ่เลยครับนี่ครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าตอนนี้คนก็สิเริ่มว่านเข่าแล้วครับว่านเข่าแล้วหน้าผมก็ว่านไฮใหญ่ไฮนึงคนก็เริ่มว่านเข่าแล้วว่านเข่าแล้วปีนี้จะสิเป็นยังไงนะครับปีนี้ผมก็สิว่ามีสิทธิ์ลุ้นน้ําท่วมอีกครับผมเพราะว่ามันบรรยากาศคล้ายๆปีที่ผ่านมาครับผมก็คือว่าบ่มีฝนแรงแล้วอยู่ดีๆก็น้ํามาท่วมแล้วฝนก็มาตกตอนน้ําท่วมครับก็บ่ได้เข้า นี่ครับผมก็สิเป็นประมาณนี้เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปครับผู้มือนี่เดือนที่เคยฝนตกกับบ่ตกเดือนที่เคยมีน้ํามีทากับบ่มีครับเนี่ยอันนี้ว่านเข่าแล้วครับมันก็สิเป็นประมาณเนี่ยก็ชาวไร่ชาวนาก็ต้องยอมรับมันให้ได้ครับผมเพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปมันสิบ่คือเก่าเดือนใดว่าสิตกกับบ่ตกแรงตลอดครับผมปีนี้ก็สิเสียงน้ําท่วมอีกแล้วครับบรรยากาศคือเก่าเลยฝนสิมาบ่เพิ่งจากเมื่อคืนนะครับพายุอีหลีครับผมมีแต่ลมแห้งลมกับฟ้าครับผมฝนมีอยู่2เม็ดก็จะสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องมันครับหมามันมีความสุขเนี่ยมันหยอกกันเอาเต็มที่เลยเดินกว้างเต็มที่เลยขออนุญาตเคลียร์ทางยางก่อนครับแหงกูฆ่าหลาย
แหนงดูข้ามันไหลครับผมมาถึงต้นมะม่วงแล้วครับเนี่ยต้นมะม่วงโอ้โลนอีลีพี่น้องเต็มเลยนี่ครับผมร่มพัดโลนเต็มเดี๋ยวผมเก็บม่วงไปเก็บม่วงไปมุมกันเนี่ยโลนไหลอยู่ครับนี่ครับต้นมันเกิดสิประมาณนี้ต้นอยู่ตรงหน้ากันมีอยู่ครับว่าไหลห้างหมดแดงนี่บ่ได้กินจักเทื่อครับมีแต่คนมันแฉวก็สิถ่ายมันไข่ใหญ่ก็บ่ได้ใหญ่นะครับผมอุตส่าห์เอาถังน้ํามาใส่ไปให้มันกินน้ําให้มันไข่พี่น้องเดี๋ยวเก็บม่วงกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งรอบเบิ่งเอ้ยเบิ่งจันทร์เก็บม่วงก่อนครับม่วงไปมุมก่อนแยงเอามานํากาเด็ดปลาไว้นี่สักก่อนปลาจักสิได้เว้ยเป่าเลยครับเป่าโดเรมอนล่มมันแห้งครับผมว่านเอาครับพี่น้องไปซ่อมเบิ่งรอบเอ้ยเบิ่งจันทร์ลังเดียวล่ะใส่ติ่มไปโดนล่ะครับสิเป็นจังได๋เนี่ยครับเฮ็ดเฮาไปให้มันไปหมุนไปอยู่สิหมุนสิอยู่บ่ล่ะจับผมเซฟไว้เนี่ยฮะลั่นได้ครับพี่น้องนะเห็นบ่ลั่นครับลั่นน่ะลั่นเอาคันลั่นก็มีสิทธิ์ลุ้นครับลั่นจะซื้อเฮ้ยอีหยังเฮ้ยล่มพัดลั่นไปเบิ่งกันครับครับผมบรรยากาศน้องมันก็มีคนหากินอยู่ครับกลางม่วงครับครับพี่น้องเบิ่งกันเลยพี่น้องมีครับมีครับมีปลาครับมีปลาเดี๋ยวเบิ่งกันครับที่นู่นกันที่เบิ่งกันเลยครับผมปลาครับผมปลาคอนี่ครับอุ้ยเด่นไปเลยมาเป็นโมเดลครับขึ้นจังดินครับพี่น้องโอ้มีอีกตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึ่งสองโตครับผมนี่ไล่ๆกันสองโตครับพี่น้องเด็กการอยู่ครับผมโอ้ยลังนี่ลังเดียวใส่ไว้ลังเดียวเลยนะครับนี่ลังเดียวสองโตเฮ้ยฝนตกพอได้กินอยู่พี่น้องเขาเหอะง่ายได้แล้วล่ะได้แล้วหลักๆมาบึงบักม่วงเนี่ยหมานบ่ครับโอ้ยฝนตกบ่ถึกบ่ห่วยคือว่าแล้วว่าลมมันฝนบ่แห้งเนาะมีแต่ลมฝนบ่แห้งเด้อครับเต็นได้เขาอยู่ครับพอได้ปนอยู่นะครับผมเอาจันใส่ไว้คือเก่าแล้วครับยังโห้ยใส่ๆคือเก่านะครับผลงานเฮาก็เดี๋ยวมื้อนี้สิไปเฮ็ดเมนูให้พี่น้องได้
ชมได้ชิมน้ำกันครับผมเมนูยังครับถ้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเดี๋ยวกลับไปเฮ็ดอยู่บ้านครับผมวันนี้จะได้กินอยู่ครับพี่น้องมาเก็บบักม่วงกะมาพาพี่น้องลงมาเบิ่งจันใส่ไปหลังนึงกะกินมันจะโดนแล้วครับใบเหอะฝนไปปล่อยคามันแลนเขากะนะครับเขามา2ตัวนั่นบ่ล่ะคู่นึงพอดีไปครับพี่น้องไปเบิ่งเมนูกันครับนี่ครับผมเมนูจากป่าเฮาครับผมครับผมขึ้นมาจากน้องแล้วพี่น้องก็มื้อนี้สิจัดเมนูแกงออมปลาคอครับผมใส่ผักไส้ใส่บักเขือก็มีผักอีตู้แล้วก็มีตะไคร้กระเทียมสับตำพริกบดละเอียดโขกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นี่ครับปลามื้อนี้เฮ็ดตัวเดียวพอครับผมนี่ครับผมมันเขาเอิ้นแกงอมปลาช่อนหรือว่าปลาคอครับผมใส่ผักไทยนี่ครับหลังจากมันเข่ารอบไปเข่าจันผมแหละครับพี่น้องเอ้ยต้องไปได้ลาบปลาอีกแล้วพี่น้องก็ใส่ไปถือฝนหน่อยครับฝนหน่อยเข่า2ตัวพี่น้องแกงปลากันครับใส่เครื่องก่อนครับเครื่องก่อนใส่เครื่องก่อนเครื่องกับเครื่องลงไปเลยครับผมเพราะว่ามันสุกสาครับผมลงไปแล้วครับเครื่องห้องมันนี่แกงอมปลาคอใส่ผักไส้ครับเนี่ยครับสูตรหากินแบบบ้านๆครับเบิ่งเครื่องซะก่อนพี่น้องเสียบเนื้อนอนครับแซ่บหูลูบอีกแล้วครับมื้อนี้ นี่กระปมพี่น้องปลาเฮามื้อนี้ปลานี่ไข่ครับส่วนใหญ่ปลาเขารอบนี่สิไข่ครับเขารอบกะก็จะว่ากันนะครับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับนี่ผมก็ใส่เพื่อได้อยู่ได้กินครับใส่แค่ลังเดียวนึงคันใส่ได้หลายครับมันก็สิเข้าหลายอยู่ผมว่าคันฝุ่นลงครับเฮาเอาแค่พออยู่พอกินครับดักไว้ก็พอได้กินนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับไปแล้วครับน้ำเดือดแล้วนี่ก็ผมนี่หาอยู่หากินครับผมบ่ได้ใส่หลายเพราะขายกะอย่าว่ากันครับเป็นใครกะมีหลายตัวอยู่หรอกครับบ่เบิดดอกนะครับผมเดี๋ยวถากชิมน้ำกันครับพี่น้องขาดบ่ได้ครับผมน้ำปลาเดียกครับผมเพิ่มความนัวครับผมเออเนี่ยอีสานบ้านเฮาต้องมีครับน้ำปลาเดียกปุ่นครับตัวพ่อเพิ่นปุ่นเฮ็ดเขาเอิ้นปรับหญ้าคู่สะครับสิปลูกก้งใหม่ครับผมปลูกโกโก้ทางหญ้าอยู่พุ่นครับผมพี่น้องหลายคนว่าผมสิบ่กินข้าวเอิ้นผู้เฒ่ากินงั้นผมสไตล์อัดติดครับผมเฮ็ดไว้แล้วก็ต่างคนไผอยากก็มากินครับผมก็สิเป็นแบบสไตล์บ่บังคับกันครับผมไผหิวก็มากินครับผมก็สิเฮ็ดกับข้าวไว้ไผอยากก็มากินครับผมก็สิอยู่กันมีผู้เฒ่า2คนครับคนนึงก็อายุ100กว่าปีก็หลานชายเป็นคนดูแลครับหลานชายมันก็เฮ็ดฟาร์มปลาเลี้ยงไก่ก็เป็นมีแต่ผู้ชายครับ ส่วนภรรยาผมก็เฮ็ดงานอยู่อีกหม่องนึงครับผมก็นี่ครับไปทำก็สิได้เห็นนี่ครับกินข้าวก็สิเป็นแบบอารมณ์ศิลปินครับแต่ละคนก็ไปอยากก็จังมากินครับบ่ได้ห้ามบังคับกันว่าต้องมากินข้าวครับผมนี่เด็ดๆมาแล้วเด็ดๆเอาแม่หลังๆนี่ยิงเด้อเอ้ยเอาแม่กันน่ะอันนี้กันน่ะโอ้ทักทายกันน่ะไปใส่มาเอ้าเนี่ยทักทายกันน่ะเฮ้ยดังเลยยิง ดังเลยยิงอืมนี่คุณทักทาย
เฮ้ยแขนอันตันไปเพิ่นดังหรือเพิ่นยิงครับเพิ่นกันพี่น้องโอ้หอม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 สุดยอดเดี๋ยวจังมือสิผ้าเบิ่งฟาร์มประกัดล้านไส้ผมครับผมสำหรับคนที่สืบสอบประกัดเดี๋ยวรอกันครับเดี๋ยวจังมือสิผ้าเลาะเบิ่งใช่ใส่ผงนวดกันแน่นวดไปก้อนจืดไอ้หินลงยากไปนี่สิ่งที่เพิ่มมากครับพี่น้องสิ่งที่เพิ่มมากนี่เป็นครัวครับครอบครัวครอบคนวันที่เป็นแกงออมผมใส่กับขัวนะขัวมีครับนี่ถามเบิ่งหน้าตาครับพี่น้องได้เวลาเอาผักลงแล้วอู้หู้บบ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 นี่ครับผักใส่ครบตัวได้เวลาแล้วครับได้เวลาผักแล้วครับสุดยอดเลยพี่น้องนี่นู่นนี่ประคอกับแกงอมแซ่บเพื่อกันนะครับพี่น้องต้องลองเด้อใครบ่เคยลองเด็ดคือกันครับผมนี่ครับใส่ผักใส่บบพี่น้องจวดหอมแห้งครับพี่น้องมาแล้วครับผมนี่ครับผมมื้อนี้แกงออมปลาคอไข่ใส่ผักใส่ครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดหน้าตาพี่น้องเห็นบ่ครับคอซีมคอซีมหมองเสียบเลยครับนี่พี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันนะครับโอ้ยต้องตัวแห้งมาที่นี่แสบขมอำลำจังหน่อยเขาทากันแบบปั้นเลือบแล้วครับพี่น้องสดเขือจะคำก่อนสุดๆแล้วครับกับพี่น้องมานี่ฟินพี่น้องเบิ่งกันกับแบบเสียบดีครับพี่น้องเอ้ยความฟินครับฟินเลยแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บไรครับนี่ครับกินแบบบ้านป้าพี่น้องจริงๆตั้งใจไปเก็บมวงโลนแต่ไปเบิ่งหลอดพอดีเขาก็เลยมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับวันนี้ผมก็ต้องเบิ่งคลิปเงาจังหน่อยครับคลิปก็สิเงาอยู่ครับมื้อนี้เพราะว่าเบิ่งไปให้ไปหน้าแล้วขึ้นมามันก็สิเงาครับผมให้พี่น้องเบิ่งต่อเนื่องกันไปเลยครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมหากินแบบบ้านๆก็สิมีคลิปมานำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ได้ประคองมากอ่ะจัดเมนูให้พี่น้องเบิ่งหน่อยครับผมพี่น้องมานำกันมีเวลาพอเฮ็ดเมนูใดบ่ได้ฝ่าไปใส่ก็นี่ครับอ่อนเลยOkay.
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันครับผมแต่มื้อนี้ก็ผมก็ต้องลาไปก่อนครับผมต้องเวทแนวอื่นต่อมันสิสวยแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ